สวัสดีครับวันรถฟ้าเราครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันครับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในส่วนของภาพวาดและเครื่องประดับต่างๆครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาที่เห็นนี่เป็นภาพวาดในสมัยรัชวงศ์ต่างๆของจีนครับภาพแรกเป็นภาพในสมัยราชวงศ์หมิงครับส่วนต่อมาเป็นภาพวาดสมัยราชวงศ์ซ่งครับส่วนภาพนี้วาดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งเหมือนกันครับส่วนภาพนี้วาดขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงครับแต่ละภาพก็จะมีชื่อแล้วก็ปีราชวงศ์บอกกับว่าวาดในสมัยไหนภาพนี้ก็อยู่ในสมัยราชวงศ์ชิงเหมือนกันครับชิ้นนี้เป็นภาพวาดแผ่นเดียวยาวเลยครับส่วนห้องต่อมาเป็นในส่วนของเครื่องประดับต่างๆครับซึ่งส่วนมากจะทำมาจากหยกล้วนแต่มีลวดลายสวยงามทั้งนั้นเลยครับที่เห็นในกรณีนี้เป็นกำไลข้อมือครับซึ่งบางชิ้นก็ทำมาจากหยกบางชิ้นก็ทำมาจากไม้ซึ่งล้วนแล้วแต่มีลวดลายและสีสันสวยงามครับ
ที่เห็นอยู่ขณะนี้ท่านที่เป็นคอหนังจีนคงจะคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับก็คือเครื่องประดับที่ห้อยอยู่บนเอวของนักแสดงกับตัวละครต่างๆซึ่งก็จะมีมากมายหลายรูปแบบครับThank you.
ที่เห็นในขณะนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงคุ้นตากันดีครับเป็นเครื่องประดับที่สวมอยู่บนคอของฮ่องเต้และขนนาง是用什么石火来劈柴？玉刀？玉什么？这是什么？你看，它有挂那个图。ส่วนที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณครับมีทั้งมีดทั้งลูกซ่าทั้งขวานครับก็จะมีเครื่องใช้อื่นๆด้วยครับยินจินตาเสียวยินส่วนที่เห็นนี้น่าจะเป็นเครื่องประดับครับ时代汉代
ที่เห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็คือพระประทับของจักรพรรดิเฉินหลงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับปิดท้ายด้วยภาพของด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนครับสวัสดีครับ